หาเจ้าหญิงแห่งสากยาเอตัทธาผู้เพ่งด้วยฌานเมื่อพระเจ้าสุดโทษนานิพพานพระญาติต่างได้พากันออกตัวตามพระทรงทันเมื่อไม่มีใครจะอยู่ไปทำไมกันขอบวชติดตามญาติครั้นบวชอย่างนั้นไม่มีศรัทธาพระชินนวรเรียกสั่งสอนภิกษุณีแต่พระเทรีท้ายลิกนี้ไม่ยอมพบหน้าก็ด้วยความคิดจิตหมกมุ่นรูปกายาไม่ยอมพบพระพุทธาเกรงท่านจะว่ากล่าวตักเตือนบัญชาออกไปห้ามภิกษุณีรูปใดรับคำสั่งสอนแทนเพื่อนจึงต้องยอมมารับฟังคำสอนตักเตือนพระนางยังติดรูปเรือนร่างนามของพระเทรีชินนาสีบรรลุอรหันต์ทันทีจิตพระเทรีสว่างทันใดท่านพระนันทาเทรียกย่องจากพระชินนาสีชาญท่านเก่งกว่าใครๆมีความชำนาญชาญท่านได้ทรงเอาไว้ขอประนมกราบไหว้ท่านพระนันทาเทรี